ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินกู้เงินด่วนนะคะที่ขอนแก่นเขาจับแก๊งนินจาได้ที่เรียกแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของแก๊งนี้เขามักจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะขับขี่ไปทั่วเมืองเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะแจกนามบัตรเงินกู้เงินด่วนด้วยการใช้แบบนี้ค่ะมือแบบนี้เลยโปรยไปคล้ายกับการปาดาวกระจายนะคะเรามีคลิปคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะไปชมกันค่ะมีบาทมีก้อนมีใส่บาทหัวก็จับกันเชื่อใส่บาทข้าวนี่เก็บก็มาซื้อน้ำจิ้มนินจาเมืองขอนแก่นภาพนี้พลเมืองดีเข้าขับรถตามนะคะก็ได้มีการขับรถตามแล้วก็พร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนนำไปโพสต์ในกลุ่มขอนแก่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่เพื่อตามล่านินจาที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญอย่างมากให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมถนนกสิกรทุ่งสร้างค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าต้องตามเก็บนำบัตรไปทิ้งวันละหลายหลายใบแล้วโยนครั้งหนึ่งเนี่ยมาเป็น10ใบ20ใบแบบนี้นะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่แถวนั้นแม้ว่าช่องทางเส้นทางที่เขาขับไปแบบนี้ค่ะจะมีคนอยู่ก็ไม่สนใจนะก็จะค่อยๆชะลอแล้วก็จะโปรยนำบัตรคล้ายกับการปาระกระจายอย่างเงี้ยคนก็ยืนอยู่ก็ปาเข้าไปใช่ข้อมือไม่คลิปบ้างเลยนะใช่ค่ะก็ปาเข้าไปแบบนี้ค่ะวิธีการมารูปแบบใหม่เลยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมตำรวจโรงพักขอนแก่นก็ได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2คนนะคะนี่คุณผู้ชมก็ต้องมีการเบลอหน้าตาเหมือนกันมากนะคะก็คนแรกเนี่ยคือนายอัครชัยอายุ27ปีก็เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็นายทวีทรัพย์อายุ22ปีผู้ซ้อนท้ายคนที่ปานำบัตรค่ะคุณผู้ชมรวมทั้งยังมีการขยายผลจับกลุ่มนายวัฒนยูอายุ27ปีผู้ร่วมขบวนการได้อีก1คนจึงมีการแจ้งข้อหาโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะพร้อมกับตักเตือนนะคะว่าห้ามกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบและยังมีการเปรียบเทียบปรับค่ะคุณผู้ชมคนละ200บาทแหมบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปรับน้อยจัง200บาทนะคะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการตักเตือนด้วยบอกว่าหากสืบสวนทราบว่ากระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสุดท้ายก็จับได้แล้วนะคะแบบนี้ก็ทำให้หลายคนเข้าถึงพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชัน LINE มันมีพวก Facebook ต่างๆบางคนมาเห็นโฆษณาเหมือนคุณลุงกรณีแรกอ่ะก็ติดต่อไปกู้เงินนอกระบบสุดท้ายโดนหลอกกันเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็เตือนกันด้วยเรื่องของเงินกู้นอกระบบแบบนี้